พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเรื่องในโอกาสแรกแห่งชาติประจำปี2566วันเสาร์ที่14มกราคม2566รับประกันมนุษย์เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนากำลังคนของชาติทุกช่วงวัยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นกลุ่มคนที่มีความสูงสุดต่อการกำหนดอนาคตของชาติให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาตัวทั้งได้รับการศึกษาเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะความสามารถมีความฉลาดทางปัญญาอารมณ์และสังคมเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตวันเด็กแห่งชาติปีนี้ผมได้มอบคำสอนว่ารู้หน้าที่มีวินัยใฝ่ความดีด้วยขนาดว่าเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์อันมีค่าและเป็นความหวังต่อการนำพาทางประเทศสู่อนาคตเด็กทุกคนจึงต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตนในการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถแสวงหาประสบการณ์ที่หลากหลายตามความถนัดและความสนใจอยู่เสมอรวมทั้งมุ่งหวังให้เด็กทุกคนมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบเคารพของบิดามารดาครูอาจารย์ปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคมมีความปกป้องอารีช่วยเหลือสังคมในทุกโอกาสสิ่งสำคัญคือการยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการบ่มเพาะให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นคนดีของสังคมเปลี่ยนด้วยคุณภาพและคุณธรรมเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและสังคมโลกต่อไปเรื่องในโอกาสการเกิดแห่งชาติประจำปี2566ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังเด็กและเยาวชนที่รักทุกคนและขออวยพรเด็กและเยาวชนไทยทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์มีพลังกายพลังใจพลังสติปัญญาที่เข้มแข็งและสำเร็จผลในสิ่งที่มุ่งหมายทุกประการโดยทั่วกันคนเด็กประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับเด็กหญิงวรัญญาแท้ตั้งนะคะเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นประจำปีการศึกษา2566นะคะได้เข้ารับรางวัลจากนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางสาวปรีรุจเทียนทองเมื่อวันนี้จะเป็นการทำความดีอีกแบบนึงที่นักเรียนทำความดีในโรงเรียนขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรนะคะให้กับนักเรียนหนึ่งได้แก่เด็กหญิงนารีรัตน์แสนหาสิวนักเรียนชั้นป.1ภาค8ค่ะขอเสียงปรบมือให้น้องหน่อยคนต่อไปนะครับเด็กชายกวลิศมาศรดูนักเรียนชั้นป.2ภาค6ครับเห็นไหมคนทำดีได้ตุ๊กตาเป็นของขวัญด้วยต่อไปนะคะมีคนนี้นะมารอตั้งแต่เช้าเลยคุณครูเองน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนนะคะบางคนเก็บแล้วมาแจ้งแต่ไม่ได้จดชื่อก็มีนะคะคนที่3เด็กชายกนกพลวงพักดีนักเรียนชั้นป.3ภาค5ค่ะคนที่4นะครับเด็กหญิงณภ
ี่ยวท่านักเรียนชั้นป.4 ทับ7ครับเห็นไหมเด็กดีของจริงเลยเก็บสตาร์ทได้และยังเป็นนักแสดงของโรงเรียนด้วยนะคะคนที่5เด็กชายณัฐกฤตศรีบูรานักเรียนชั้นป.4 ทับ6ค่ะคนที่6นะครับเด็กหญิงอภิทยาวงศ์ฐานนักเรียนชั้นป.5 ทั้ง6ครับคนที่7นะคะเด็กหญิงกิติยาดานาคสุภานักเรียนชั้นป.6 ทั้ง3ค่ะคนที่8นะครับเด็กหญิงนักเรียนชั้นป.1 ทับ1ครับและคนสุดท้ายนะคะเด็กหญิงชลิตาขุนวงศ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ4ค่ะอาปรบมือให้นักเรียนที่ทำความดีและประกาศรางวัลก่อนดีอีกครั้งนะคะค่ะทุนการศึกษาของคุณพงษ์ชัยยินตาคุณมานะคะและคุณคณะหนังรำนะคะมอบให้2ทุนทุนละ500บาทนะคะเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาทค่ะค่ะนักเรียนที่ได้รับทุนคนที่1ได้แก่เด็กหญิงสุชาลันแต่งทรัพย์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รับ1ค่ะและเด็กหญิงเอริกาทุกน้อยนักเรียนชั้นป.3 ทับ3ครับต่อไปนะครับคุณการศึกษาจากคุณอารีรัตน์สารกิจผู้ปกครองของเด็กชายภูวินพิษณุพระนมศักดิ์นักเรียนชั้นป.1 ทับ5นะครับจำนวน2ทุนทุนละ500บาทเด็กที่ได้รับทุนได้แก่1เด็กชายเข็มชาติเปลี่ยนนายนักเรียนชั้นป.1 ทับ5ครับและเด็กชายทิติวัฒน์ศรีอินนักเรียนชั้นป.1 ทับ5เช่นเดียวกันครับค่ะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นทุนการศึกษาจากทางคณะท่านผู้บริหารนะคะแล้วก็คุณครูกาญจนาบุญหาคุณครูสุทธิพงศ์ณรงค์วิชัยคุณครูอภิชัยนะคะแล้วก็คุณครูปนัดดานะคะคุณครูกำมลชนกค่ะเป็นจำนวนทั้งหมด20ทุนเรียนเชิญคุณครูค่ะโอเคค่ะคนที่1นะคะเด็กหญิงณัฐกมลปานน้อยนักเรียนชั้นป.6 ทับ1ค่ะคนที่2นะครับเด็กหญิงปณิตาณตาบุตรป.6 ทับ1ครับคนที่3เด็กหญิงปฏิตาทองมีป.6 ทับ2ค่ะคนที่4นะครับเด็กหญิงอภริยาธนกิจป.2 ป.6 ทับ2ครับคนที่5เด็กชายพวิพรกินใจโตป.6 ทับ3คนที่6นะครับเด็กชายลบข้าวแสนดีนักเรียนชั้นป.6 ทับ3ครับคนที่7เด็กหญิงฐานิตารักหมายงานป.6 ทับ4ค่ะคนที่8ครับเด็กหญิงพรณภาไพรูลนักเรียนชั้นป.6 ทับ4ครับคนที่9เด็กชายพัชรแช่แต้ป.6 ทับ5ค่ะคนที่10เด็กหญิงปาริดาลูกแก้วป.6 ทับ5ครับค่ะแล้วเรียนกับหลังฐานรวมถ่ายภาพนะคะขอบพระคุณนะคะทางฝ่ายบริหารคณะคุณครูของเรานะคะแล้วก็ทุนการศึกษาจากคุณวีระวุฒิและคุณครูวันเพ็ญเกียรติวงศ์นะคะจำนวน 10,000 บาทค่ะคนที่11นะคะเด็กหญิงพัชริยาพวงพิโรป.6 ทับ6ค่ะ12นะครับเด็กหญิงพรญาณีประจวบสุขนักเรียนชั้นป.6 ทับ6ครับเด็กหญิงนันทิชาแก้วกัญญาป.6 ทับ7ค่ะเด็กหญิงปุญญาวีเลิศพราชัยป.6 ทับ7ครับเด็กหญิงชาลิสาแท้จางป.6 ทับ8ค่ะเด็กหญิงพุทธรักษาโรจนประดิษฐ์ป.6 ทับ8ครับเด็กหญิงปัณพัฒน์โพโพป.6 ทับ9ค่ะเด็กหญิงดาวเหนือพิมพ์ทวนป.6 ทับ9ครับค่ะและเด็กหญิงจิรพัฒน์สมโชคการศึกษาพิเศษเด็กชายชัยมงคลวันพาพรมการศึกษาพิเศษครับค่ะนี่คือทุนการศึกษาจากคุณวีระวุฒิและคุณครูวันเพ็ญเกียรติวงศ์นะคะขอบคุณมากนะครับต้องถ่ายภาพนะครับเป็นการบันทึกภาพ
ทุนการศึกษาจากคุณครูพันชนกชาวแพร่น้อยนะคะจำนวน6คูณทุนนะ500บาทเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาทครับค่ะเรียนเชิญคุณครูพันชนกชาวแพร่น้อยค่ะค่ะคนที่1เด็กหญิงเตสิกานันทนะนักเรียนชั้นอนุบาล 1/1 ค่ะต่อไปนะครับเด็กหญิงจารินพรหล่อทองนะครับโรงเรียนอนุบาล 1/2 ครับคนที่3เด็กหญิงสาธิธรกันนะอนุบาล 1/2 ค่ะต่อไปนะครับเด็กชายกันติทัศน์สายโรจน์อนุบาล 1/3 ครับเด็กหญิงพัศออนชัยชนะอนุบาล 1/3 ค่ะสุดท้ายนะครับเด็กชายบุญยนันโพสิริอนุบาล 1/4 ครับลำดับต่อไปจะเป็นทุนการศึกษาจากคุณครูทองสุขภูมิจำนวน5ทุนด้วยกันครับทุนละ500บาทครับเป็นจำนวนเงิน 2,500 บาทนะคะคนที่1เด็กชายเมธาสิทธิ์โลกนะนักเรียนชั้นอนุบาล 1/5 ค่ะคนที่สองนะครับเด็กหญิงกนกวันสิมานะครับนักเรียนอนุบาล 1/6 ครับคนที่สามเด็กหญิงกนกนุชศรีบำรุงอนุบาล 1/7 ค่ะคนที่สี่นะครับเด็กชายพัฒนันตะบนบานนักเรียนอนุบาล 1/8 ครับและคนที่ห้าเด็กชายณัฐพงศ์บุญชมเมฆนะคะอนุบาล 9 ค่ะเด็กๆนะคะเด็กๆมาถ่ายรูปกับคุณครูความสุขค่ะทุนต่อไปนะคะเป็นทุนการศึกษาจากคุณครูกำลังชนกรีไทยนะคะจำนวน4ทุนทุนละ500บาทเป็นเงิน 2,000 บาทครับค่ะเรียนเชิญคุณครูกำลังชนกนะคะคนที่1ได้แก่เด็กหญิงชมพูนุชแสงหงนะคะนักเรียนชั้นป.1/5 ค่ะคนต่อนะครับเด็กหญิงลลิตารัตนพรหมรินนักเรียนชั้นป.1/5 ครับคนที่3เด็กชายสิทธิพลวิริยพันธ์.1/5 ค่ะและคนที่4ครับเด็กหญิงอนุพันธราพันธ์ผมศรีนักเรียนชั้นป.1/5 ครับนะคะจำนวน6ทุนนะคะทุนละ500บาทเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาทครับคนแรกเด็กชายอธิศักดิ์คนเมียงป.1/6 ค่ะคนที่2นะครับเด็กหญิงยาทิสาทองแดงนักเรียนป.1/6 ครับคนที่3เด็กหญิงอันดากล้วยไม้นะอยุธยาป.1/6 ค่ะคนที่4เด็กหญิงนันนารีสำเภาทองนักเรียนป.1/6 ครับคนที่5เด็กหญิงธีรดาพรจันทร์ตัวสีป.1/1 ค่ะและคนสุดท้ายคนที่6นะครับเด็กชายสวัสดิ์บุญรัตน์นักเรียนชั้นป.1/9 ครับวันนี้ค่อนข้างมากนะคะเด็กๆคนที่มานั่งอยู่นักเรียนออกจากแถวไปเข้าห้องน้ำแล้วกลับมานะคะนักเรียนอย่าไปแอบอยู่ตามตึกนะเพราะบนตึกเราไม่มีใครอยู่นะเด็กๆไปเข้าห้องน้ำแล้วมาทุนการศึกษาทุนต่อไปเป็นทุนการศึกษาจากคุณครูวงเดือนสิงห์ทองจำนวน4ทุนถึงละ500บาทนะครับเป็นเงิน 2,000 บาทด้วยกันครับค่ะขอได้เชิญคุณครูโรงเรียนสิงห์ทองนะคะมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆคนที่1นะคะเด็กชายธนกฤตสุนทองและเด็กชายกร1/4คนที่2เด็กหญิงสุธีธิดารัตน์ดีดวงนะครับนักเรียนชั้นป.1/4คนที่3เด็กชายสหรัตน์ปวดขอโทษและเด็กชั้นป.1/3ค่ะและนักเรียนคนที่4นะครับเด็กหญิงสุภัทราสุปรีนักเรียนชั้นป.1/3ครับThank you.
เด็กร่วมไทยที่หน้ากับคุณครูวงเดือนนะคะนักครูการศึกษาตัวต่อไปจากคุณครูวิทยาอรุณเนตรจำนวน2คนคูณละ500บาทเป็นเงิน 1,000 บาทนะคะคนที่1เด็กชายคำพีนะครับนักเรียนป.2 ทับ2ครับและเด็กหญิงปริชาติคงเติร์นักเรียนชั้นป.2 ทับ7ครับจำนวนหนึ่งจุดละ 1,000 บาทเป็นเงิน 1,000 บาทค่ะได้แก่เด็กหญิงน้ำทิพย์แสงพิมพ์นักเรียนชั้นป.2 ทับ8ครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะลำดับต่อไปเป็นทุนการศึกษาจากคุณครูอรทัยสุนทรกิจวิทยาจำนวน4จุดจุดละ500บาทเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาทค่ะคนที่1ข้อที่สองนะครับเด็กชายปฏิโพนโค้ชพระสอนนักเรียนชั้นป.4 ทับ4ครับข้อที่สามเด็กหญิงทานิสาโมกปลอดนักเรียนชั้นป.4 ทับ7ค่ะครับและเด็กหญิงพิมสุตีอุไรรังนักเรียนชั้นป.4 ทับ9ครับรวมเป็นเงิน 2,000 บาทครับค่ะคนที่1นะคะเด็กชายณัฐวัฒน์ตัวคำและเด็กชั้นป.4 ทับ6ค่ะคนที่2เด็กชายวัชรยาเหลืออ่อนนักเรียนชั้นป.4 ทับ7ครับคนที่3เด็กหญิงอารยาแก้วพิณาลมและเด็กชั้นป.4 ทับ8ค่ะและคนสุดท้ายคนที่4เด็กหญิงพัชรีกุมเกตนักเรียนชั้นป.4 ทับ9ครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเด็กๆจะเพิ่งลุกไปไหนเยอะนะคะค่อยๆทยอยออกไปลุกมาแล้วกลับมาที่เดิมนะคะทุกการศึกษาทุนต่อไปจากคุณครูสุธิดายุทธหารจำนวน1ทุนทุนละ500บาทค่ะได้แก่เด็กหญิงอริศราขอบอกบทการนะครับนักเรียนชั้นป.4 ทับ9ครับนี่คุณครูยุทธานะคะคุณต่อไปจะเชิญคุณสุริยาค่ะเด็กหญิงอริศราขอผมกลางนักเรียนชั้นป.4 ทับ9ค่ะนักตัวมือหน่อยค่ะทุนการศึกษาต่อไปเป็นทุนจากคุณครูสุปราณีบุตรามาเตนะคะจำนวน4ทุนคุณละ500บาทเป็นเงิน 2,000 บาทครับคนที่1ได้แก่เด็กชายรัตนสุวรรณแตงเกตนักเรียนชั้นป.5 ทับ8ค่ะคนที่2เด็กชายธีรพลมีรัศมีนักเรียนชั้นป.5 ทับ9ครับคนที่3เด็กชายเดินทางการสิงหาโดนป.5 ทับ4ค่ะและสุดท้ายนะครับคนที่4เด็กชายอนันตาจันทร์นักเรียนชั้นป.5 ทับ1ครับปรบมือหน่อยพี่ป.5 ปรบมือหน่อยนักเรียนรุ่นถ่ายรูปกับคุณครูนะคะทุนการศึกษาต่อไปนะคะเป็นทุนจากคุณครูชาลินีดังเงินนะคะคุณชาลินีดังเงินจำนวน8ทุนทุนละ500บาทจำนวน6ทุนทุนละ 1,000 บาทนะคะเรียนเชิญค่ะแล้วก็ทุนละ 1,000 บาทจำนวน2ทุนเป็นเงิน 5,000 บาทนะคะโดยคุณครูยกเล่เงาแก้วเป็นตัวแทนมอบนะคะคนที่1เด็กชายปิยกูลร่วมศรีประเสริฐนักเรียนชั้นป.5 ทับ2ค่ะคนที่2เด็กหญิงอโรชาโคตรภานักเรียนชั้นป.5 ทับ2ครับคนที่3เด็กชายบรมวุฒิสุตรังนักเรียนชั้นป.5 ทับ6คนที่4เด็กชายปิติพัฒน์บุญเฉลียวนักเรียนชั้นป.5 ทับ7ครับคนที่5เด็กหญิงทัศนิดาเตาเพชร ป.5 ทับ7ค่ะคน
ที่6เด็กหญิงปิยาภัทรสดใสนักเรียนชั้นป.6ครับ6ครับและคนที่7เด็กชายณัฐภูมิเกี่ยมลอยพันธ์มัธยมศึกษาปีที่3และ3ค่ะและคนที่8คนสุดท้ายเด็กหญิงลินดาเลขาสารนักเรียนชั้นม.3ครับ3ครับค่ะก็ต้องขอบคุณคุณชาญที่มีดำเนินนะคะที่มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆในวันนี้นะคะนักเรียนวันนี้คุณครูขอนิดนิดนึงนะคะคือการศึกษาเราเยอะแล้วเป็นร่วมถ่ายรูปกับคุณครูรุ่นเล่นต่างค่ะลำดับต่อไปจะเป็นทุนการศึกษาจากคุณครูโรงเรียนศรีสัปดาห์จำนวน4ทุนทุนละ500บาทรวมเป็นเงิน 2,000 บาทครับค่ะเรียนเชิญครูโรงเรียนศรีสัปดาห์นะคะคุณมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆคนที่1เด็กหญิงรจนาแปลงเพชรนักเรียนชั้นอนุบาล 2/1 ค่ะคนที่2เด็กชายจักรพันธ์ราการินนักเรียนชั้นอนุบาล 2/8 ครับค่ะคนที่3เด็กหญิงธัญรัตน์อายุโยป.3/5 ค่ะและคนสุดท้ายคนที่4ครับเด็กชายพัชรพลสังห้อนักเรียนชั้นป.3/9 ครับเด็กๆร่วมถ่ายภาพกับคุณครูโรงเรียนนะคะค่ะและเราต้องไปทุนการศึกษาทุนสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะทุนการศึกษาจากคุณครูปนัดดานวลส่วนจำนวน1ทุนทุนละ 2,000 บาทค่ะมอบให้แก่เด็กหญิงปรารถนาคำใจครับสังเกตว่าทุนเราเยอะมากแสดงว่าเด็กๆของเราเป็นเด็กดีมากนะคะมีแต่คนอยากจะให้ทุนการศึกษากับเด็กๆนะคะยิ้มสวยๆนะ1 2 3 4ยิ้มหวานๆเลยมีของฝากแล้วก็มีขนมด้วยกล่องใหญ่มากเลยทานแล้วกลับบ้านเอาเป็นตุ๊กตาตัวนี้นะตุ๊กตาตัวนี้นะมาเร็วมาเร็วครับอยู่ไหนอยู่ไหนเมธีอยู่ไหนมาไหมมาไหมมาเอาเร็วลูกมามาเอาตุ๊กตาตรงนี้เลยมาเลยมาเลยมาเลยเอาปมือให้น้องหน่อยค่ะผู้โชคดีคนแรกของเราวันนี้นะแต่ชื่อให้เลยนะคะเอาเร็วเมธีมาเลยเดินมาลูกโอ้โหยินดีด้วยนะไหนจับมือคนโชคดีคนแรกหน่อยจับมือหน่อยโอ้ยินดีด้วยแล้วขอรางวัลกับท่านผู้ในการโอ้ยใหญ่กว่าตัวเองอีกเอากอดเลยลูกกอดเลยกอดตุ๊กตาเลยตื่นเต้นอยู่เอาปมมือให้น้องเลยค่ะคนแรกของวันนี้เลยนะอาบน้ำไปลูกต่อไปเอาคันสีน้ำที่สองของอนุบาลนะคะเอาคันนี้นะเอาคันนี้นะเป็นสกายสีฟ้านะคะครับได้แก่เด็กชายปิยชนชัยมาศนักเรียนอนุบาล 1/6 ครับอ้าวอยู่โอ้ยมาทุกคนเลยแอนเขย่าบอลเขาบอกเขย่าบอลทำไมไม่มีอ.สองนะเขย่าบอลคุณครูใส่ชื่อทุกคนนะคะปิยชนใช่ไหมเย็นเย็นดึงรางวัลนะครับสำหรับอนุบาลมาแล้วเจ้าของจักรยานมาแล้วมันเป็นหรือยังคะมันเป็นหรือยังมันเป็นยังไปรับก่อนไปหักที่บ้านนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกับท่านทองก่อนขอบคุณค่ะจักรยานจักรยานโอ้โหโอ้โหเอ้าเยี่ยมเลยเท่มากเลยเหมาะมากอ่ะปรบมือให้น้องอีกครั้งหนึ่งค่ะบทที่สองสำหรับวันนี้มาปั่นมาเลยปั่นเป็นยังเอาลงก่อนเราเก็บมาเอาไปนะเดี๋ยวพวกครูเก็บให้ของอนุบาลนะครับรางวัลที่สามนะ
ได้แต่ได้แต่ไปเอ่ยเด็กชายหรือว่าเด็กหญิงดีมั้ยไหนผู้ชายหรือผู้หญิงลองเคลียร์หน่อยผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายหรือผู้หญิงอ้าวใครเอ่ยผู้ชายอยากรู้แล้วได้แต่เด็กชายเมฆประพัดกระนึกรักนักเรียนอนุบาล 1/5 ครับโอ้น้องอ .1 ได้หมดเลยพี่อ .2 ไม่ต้องเสียใจนะที่ห้องคุณครูมีตัวใหญ่ด้วยเดี๋ยวไปจับที่ห้องอีกครั้งหนึ่งนะคะเมกาพาร์ทมาค่ะมาปั่นจักรยานกลับบ้านสีสวยด้วยสีชมพูเอามาแล้ว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 โอ้โหยินดีด้วยนะคะได้จักรยานกลับบ้านขอบคุณครับสวยๆจับแทนเลยโอ้โหเยี่ยมมากเลยมองกล้องด้วยโอเคเยี่ยมมากเอาลูกก่อนลูกแล้วเขียนมาขอบคุณท่านผู้ในการค่ะที่มอบของรางวัลให้กับชุดแรกวันนี้ชุดต่อไปค่ะชุดต่อไปนะครับเป็นน้องอนุภาสองค่ะเป็นชั้นก่อนหนึ่งนะคะ3ชิ้นเหมือนกันจักรยาน2คันกระตุกกระตา1ตัวในก้อนหนึ่งอยู่ไหนบอกเขาเลยสิก้อนหนึ่งสีชมพูตัวใหญ่มากเลยอ่ะมาแล้วมาแล้วค่ะเรียนเชิญท่านรองสื่อสงชัยราชนะคะเป็นผู้มอบโชคให้กับก้อนหนึ่งเดี๋ยวจะจับให้นะต้องท่านลองสวมจะจับให้คุณเช็คมาแล้ว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 นี่มาแล้วคนแรกสำหรับข้อหนึ่งได้แก่ได้แก่เด็กหญิงพลอยไพลินคูณหลงนักเรียนชั้นป.1 ครับ1ครับมาไม่เอ่ยพลอยไพลินหนึ่งมาโอ้อยู่ใกล้เวทีด้วยรางวัลที่1ตุ๊กตาสีชมพูโอ้โหโอ้โหปรบมือให้น้องหน่อยค่ะเดินไปลูกเดินไปรับของรางวัลจากที่ลองดูฝนนะคะยานสีเขียวนะครับสำหรับรางวัลที่2จะเป็นใครผู้ชายหรือผู้หญิงเนาะมาแล้วเอ๊ะเดี๋ยวช่วยแอบดูให้อุ๊ยเพศตรงข้ามกับคนเมื่อกี้ผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายได้แก่ได้แก่เด็กชายธนกรจันทร์พัฒน์นักเรียนชั้นป.1 ครับ2ครับไหนป.1 ครับ2อยู่ไหนมาไหมเอ่ยมาไหมโอ้รู้ได้ตัวเองเลยเอาจักรยานกลับบ้านไปนะคะแล้วเรียนขอบคุณครับสวยขอบคุณครับนะคะไปหาท่านรองก่อนนั่งก่อนนั่งเลยแสดงความเป็นเจ้าของเออแน่หันหน้าไปทางกล้องโอเคคุณครูรอรับนักเรียนด้วยนะคะคุณครูประจำชั้นต่อไปท่านนี้เลยรางวัลที่3นะครับเป็นจักรยานสีส้มครับท่านนี้เลยนะคะจากห้างหุ้นส่วนจำกัด OA Education นะคะได้แก่ครับได้แก่เด็กชายสิริศักดิ์ทีมครับนักเรียนชั้นป.1 ครับ3ครับสิริศักดิ์โอ้ยขาถึงไหมเนี่ย
โอ้ว้าว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 ทำไมของเยอะจังเลยปีนี้อีกสามเด็กแล้วเนี่ยเอามาลูกนะโอ้ยใหญ่กว่าตัวเองอีกอ่ะแบกไหวไหมยิ้มพักสวยๆใจแม่รางวัลที่สองเป็นจักรยานสีชมพูมาดูนะจะเป็นของใครจักรยานสีชมพูได้แก่ได้แก่เด็กชายคงเด็กภูทิศนักเรียนคลาสป.2 ครับ2หลบทางให้เพื่อนหน่อยต่อไปต่อไปต่อไปนะรางวัลที่3เป็นจักรยานสีแดงคันใหญ่นะครับเอาไปเลยนะเนี่ยมาแล้วมาแล้วโอ้กาตาได้แค่หาทักษะอยู่ในใจหาโค้ชสีขอสีนะคะขอยกมือมานายกอนีลาให้เขา
ทำไงดีลูกเอาเลยยังครับเอาดูแลอะไรดีครับลูกเชิญนะสวัสดีครับไก่ทอดเส้นไฟสวัสดีครับไก่ทอดเส้นไฟเต็มหรือยังโอ้นายมาดูได้อะไรบ้างครับเทียบเลยI'm gonna make you mine.